ครับตัวนี้นะครับเป็นวัวท้องใกล้คลอดนะครับที่ทดลองสัปดาห์ที่5นะครับเข้าประมาณช่วงสัปดาห์ที่5ตอนนี้น่าจะพอดีนะครับกับช่วงระยะเวลาที่ทดลองนะครับน่าจะกลับประมาณได้ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับนมเขาเริ่มตึงแล้วนะครับถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกนมลงแล้วนะครับเริ่มลงละนะครับดูสังเกตดูนะครับเต้านมเริ่มบวมแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงใกล้คลอดนะครับก็น่าจะพอดีกับช่วงการทดลองนะครับแล้วก็ท้ายยุบลงเยอะเหมือนกันนะครับนะครับดูนะครับนี่ครับช่วงท้ายบริเวณโคนหักเนี่ยครับเริ่มยุบละนะครับน่าจะไม่นานนะครับน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับจิ๋มเขาก็เริ่มบวมแล้วครับนี่ครับเต้านมเริ่มตึงนะครับก็รอดูนะครับว่าก่อนและหลังคลอดที่ผสมตัวซิลิเนียมให้กินนะครับว่าจะเป็นยังไงจะช่วยเรื่องการคลอดยากป้องกันภาวะลกค้างนะครับไม่ใช่คลอดยากนะครับช่วยป้องกันไม่ให้ลกค้างแล้วก็การกลับสัตว์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับนี่ครับนมเริ่มตึงแล้วนะครับตอนนี้โดยรวมก็โอเคครับสภาพวัวก็ไม่ได้ผอมนะครับนี่ครับถือว่าอ้วนใช้ได้เลยนะครับอ้วนดีนะครับมีความสมบูรณ์ดีนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับส่วนระบบสืบพันธุ์เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ร่างกายเขาอ้วนนะครับอ้วนขึ้นก็สืบเนื่องมาจากการเสริมตัวพรีมิกนะครับเสริมตัวพรีมิกมาได้สักประมาณเดือนนึงนะครับถือว่าทำให้ร่างกายเขาสมบูรณ์ขึ้นถือว่าช่วยได้เยอะนะครับในส่วนของตัวพรีมิกที่กินร่วมกับตัวซิลิเนียมนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอัปเดตอีกนิดนึงนะครับตัวที่เสริมตัวพีมิกไปด้วยนะครับแล้วก็ซิลิเนียมตัวนี้ก็จบการทดลองไปแล้วเนาะ2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเนื้อหนังถือว่ามาดีอยู่นะครับจากวัวผอมๆนะครับนี่ครับซี่โครงแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือช่วงเช้าที่เขายังไม่ได้กินหญ้านะครับเดี๋ยวก็จะตัดหญ้าให้กินนะครับถือว่าตัวพรีมิกซิลิเนียมใช้ร่วมกันถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ดีนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัวที่ทดลองอีกอาทิตย์นึงนะครับคาดว่าน่าจะพอดีนะครับน่าจะคลอดพอดีไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์นะครับโอเคครับผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ